สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอับดุลเลาะบุมอะอับดุลเลาะอัลอันซานเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นายอีโวซีเบอร์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางกราซิตาโตเลนติโนภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสุจิตราทุไรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นายอาสวามีนาถันคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียและมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินไอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทและนักศึกษาที่ได้รับทุนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน University of Chinese Academy of Science UCAS เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้บริหารข้าราชการสำนักงานกพ.และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในช่วงค่ำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562เวลา 17:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงมีการขับร้องและบรรเลงบทเพลงต่างๆจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์จากลูกศิษย์และลูกหลานของครูอาวุโสใน6ชุดการแสดงอาทิรำถวายพระพรเพลงฟ้อนเงี้ยวโดยครูณัฏฐศิลป์อาวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรการบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาดผสมเครื่องสายเครื่องใหญ่พิเศษบทอาศิรวาทเพลงพม่าเฮโดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชายการบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาดไม้แข็งเพลงโหมโรงเทิดสอทอโดยครูอาวุโสชายการบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาดผสมเครื่องสายเครื่องคู่เพลงสมิงทองเพลงจำปานารีบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคมบายแอดเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 8:46 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเสด็จไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคมบายแอดเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับบริษัทในกลุ่มกฟผ.และประชาชนจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2562โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายวิบูลฤกษ์ศิรไทยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยและถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสนองพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจะลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปในการนี้พระราชทานเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากนั้นพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคมบายแอดเขื่อนวชิราลงกรณ์หลังจากทรงตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคมบายแอดเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานจำนวน428คนตามเส้นทางภายในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันสลับกับเนินเขาตามธรรมชาติมีทิวทัศน์สวยงามและบรรยากาศร่มรื่นรวมระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยเลข10หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีส่วนเลข28หมายถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของกฟผ.เดิมชื่อเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อยซึ่งทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักรวมทั้งเสริมความมั่นคงระบบชลประทานในลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันตกของประเทศโดยสร้างขึ้นเมื่อปี2522แล้วเสร็จในปี2527ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่9มกราคม2529ต่อมาได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ตามพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตรมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า3เครื่องบริเวณปล่อยน้ำมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 100,000 กิโลวัตต์รวมกำลังผลิต 300,000 กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเขื่อนวชิราลงกรณ์นอกจากจะกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมแล้วยังช่วยบรรเทาอุทกภัยตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติจากจุดเริ่มต้นถึงจุดเส้นชัยรวมเวลา38นาทีในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายวิบูลฤกษ์ศิวไทยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกจากการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 กรกฎาคมบายแอดเขื่อนวชิราลงกรณ์
สมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเฝ้าถวายเทียนพรรษาในโอกาสวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17กรกฎาคม2562การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานเพื่อให้ภิกษุสงฆ์ใช้จุดเป็นพุทธบูชาและใช้ประโยชน์ขณะจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา3เดือนคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึง15ค่ำเดือน11โดยนิยมถวายเทียนพรรษาก่อนเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเดินทางไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายคมสันสุวรรณอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน4หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงประกอบด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้สูงอายุและสนับสนุนโครงการนำกล้วยไม้กลับคืนสู่ป่าและปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนาคารออมสินภาค8จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุจำนวน5เครื่องและบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนเครื่องเล่นเด็กจำนวน1ชุดจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่าและรักษาโรคผิวหนังต่อมาในปี2526จังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ปรับปรุงพื้นที่75ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การอำนวยการและบริหารจัดการของคณะกรรมการ2ชุดคือคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสากลอำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพงโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตัวอย่างดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนส
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสารายใหม่ระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคม2562พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน904วปร.รายใหม่พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.กำหนดการลงทะเบียนระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคม2562โดยในส่วนภูมิภาคกำหนดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองของทุกจังหวัดสำหรับอำเภออื่นๆของแต่ละจังหวัดจะกำหนดเวลาการรับสมัครและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอาทิที่ว่าการอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน904วปร.โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตราดทยอยเดินทางไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและในส่วนกรุงเทพมหานครกำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตทั้ง50เขตส่วนการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปโดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่14วันนี้เวลา 14:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิตติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่14ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไปแบ่งการแข่งขันเป็น5ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมและวาดเส้นใน5ช่วงอายุคือ 5-8 ปี 9-12 ปี 13-16 ปี 17-20 ปีและ 21-25 ปีมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมจำนวน998ผลงานโดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน55ผลงานและผลงานที่รับคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน172ผลงานผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่14ได้จนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆอาทิสำนักงานเขตบางเขนสมาคมการพูดภาษาอังกฤษโรงเรียนอำนวยศิลป์และคุณหญิงขวัญตาเทวกุลณอยุธยาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ